สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เช่นเดิมนะครับเที่ยวมีเรื่องคราวนี้เนี่ยผมก็ยังไม่พาไปจบญี่ปุ่นนะครับที่ค้างไว้ขอมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งผมถือว่าเป็นการเที่ยวนะเที่ยวที่สำคัญเลยก็คือไปเที่ยวมีเรื่อง50ปี14ตุลาผ่าน50เพลงเล่าบรรเลง14ตุลากันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านทั้งหลายเนี่ยคงจำได้เวลาผมพูดถึงการเที่ยวเนี่ยเราไปเที่ยวกันหลายเรื่องแล้วรู้ไหมฮะทุกวันนี้มันมีเที่ยวอันหนึ่งนะที่มาแปลกมากเลยนะคนไทยเด็กไทยเนี่ยจำนวนมากบินไปเที่ยวเกาหลีเพื่อไปฟังดนตรีไปดูคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่งพวกเราทั้งหลายก็มีนะครับไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เพื่อจะไปดูฟุตบอลใช่ไหมไปดูนู่นไปดูนี่ไปดูดนตรีเราถือว่าไปเที่ยวไหมเที่ยวนะครับผมเนี่ยไม่เคยฮะถึงกับลงแรงบินไปดูคอนเสิร์ตไกลหรือบินไปดูกีฬาเอาจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเคยบินไปดูไม่ใช่ฟุตบอลโลกยูโรครับที่ลอนดอนแต่ปรากฏว่าพี่น้องเนี่ยเขาไปดูกันเขาบอกว่าผมอย่าไปดูเลยเปลืองค่าตั๋วเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้สนใจมากปรากฏว่าเข้าไปดูบอลกันนะผมอยู่พิพิธภัณฑ์เพราะนั้นเนี่ยการเที่ยวของแต่ละคนคนละสีสันนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตที่ผมตัดสินใจบินเพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตขึ้นเครื่องบินบ่ายสามไปถึงบ่ายสี่นั่งรถไปที่เวทีคอนเสิร์ตจนเลิกคอนเสิร์ตตอนสี่ทุ่มครึ่งกลับมาพักค้างคืนตื่นตีสี่ขึ้นเครื่องบินกลับนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นประวัติการถามว่าไปทำอะไรก็ไปดูคอนเสิร์ตที่บอกแล้วเนี่ยครับคอนเสิร์ต50ปี50เพลงเล่าบรรเลง14ตุลาทำไมต้องไปการที่ไปเที่ยวลักษณะนี้ของเรามันต้องมีความหมายเช่นโอ้นักร้องมันสุดยอดโปรแกรมสุดยอดเพลงที่สุดใช่ไหมเราอยากไปเช่นกันครับ14ตุลาสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีความหมายมากหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่า14ตุลาเป็นหมุดหมายของการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้งหนึ่งของสังคมไทยนะครับก็คือหลังจากประเทศเราเนี่ยเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบประชาธิปไตยมันอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะครับตลอดช่วงตั้งแต่2475จนถึง2516มันมีการวนซ้ำนะครับของเหล่าทหารกับนักการเมืองนะครับในการที่จะกุมอำนาจกันเรื่อยมาของกลุ่มทหารนักการเมืองและชนชั้นนำจนถึง14ตุลา2516เนี่ยแหละครับที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่บอกว่าเปลี่ยนแปลงใหญ่แม้จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่หมดจดนะครับแต่เปลี่ยนแปลงมากก็คือมีคนอีกกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาเขาใช้คำว่าชนชั้นกลางนะครับชนชั้นกลางปัญญาชนนิสิตนักศึกษาหรือชาวไร่ชาวนาหรือไม่ใช่พวกชนชั้นนำแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของชนชั้นนำใช่ไหมนายทุนขุนศึกศักดินาและชนชั้นนำภาคธุรกิจเนี่ยเขาจับมือกันแล้วก็จัดการกันอยู่ข้างบนนะครับอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ปฏิวัติเดี๋ยวก็ยึดอำนาจเดี๋ยวก็เลือกตั้งปฏิวัติยึดอำนาจกันไม่เลิกนะครับ14ตุลาเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ตามที่ผมเล่าแล้วนะการเกิดขึ้นมาของชนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วมีกำลังค่อนข้างมากและเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อวันที่14ตุลา2516แล้วจากนั้นมาเนี่ยประเทศเราก็เปลี่ยนกันมาแบบจนถึงวันนี้ถามว่าเป็นแบบไหนแม้จะไม่ได้ดีนักเท่าไหร่แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากก่อน50ปีที่ผ่านมาสำหรับผมเนี่ยที่เวียนบรรจบมาครบ50ปีปีนี้นะครับจึงมีความหมายในระดับประเทศแต่ในระดับส่วนตัวมันมีความหมายมากกว่านั้นผมไม่ได้อยากจะไปดูฮะ50ปี14ตุลาเพื่อรำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของประเทศหรอกจริงๆเนี่ยมันมีความหมายกับตัวผมเราทุกคนเนี่ยชอบฟังเพลงใช่ไหมครับเพลงเนี่ยมันมีความหมายกับเรามากเลยตอนเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยผมเพิ่งอายุ16ขวบผมเรียนอยู่ม.3 อยู่ในโรงเรียนประจำที่วชิราวุธวิทยาลัยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่เกิดเหตุ14ตุลาผมเนี่ยเป็นคนเพียงแค่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองอ่านหนังสือพิมพ์มากพอรู้ว่าเกิดแปลงนู่นเปลี่ยนแปลงนี่ปฏิวัติแล้วเกิด14ตุลาเนี่ยผมก็มีความรู้อยากดูอ่ะอยากเห็นต
อนนั้นเนี่ยเขาไปชุมนุมกันที่พระบรมรูปทรงม้าคืนวันที่13เนี่ยนะครับชุมนุมกันที่พระบรมรูปทรงม้าไอ้ผมเนี่ยนะวชิราวุธมันอยู่ที่ข้างเขาดินนะก็อยากไปดูมันใกล้นิดเดียวอ่ะถ้าหากว่าปีนรั้วออกไปเนี่ยเดินไปนิดเดียวถึงพระรูปแล้วก็เลยชวนเพื่อนโดดลงเรียนออกไปด้วยความอยากรู้ตอนนั้นผมเป็นคนใฝ่รู้ออกไปถึงที่พระบรมรูปทรงม้าเนี่ยเด็กวชิราวุธเนี่ยนะเขามีชุดฟอร์มมันมีอยู่3ชุดนะชุดนักเรียนชุดกีฬาแล้วก็ชุดนอนตอนนั้นเป็นกลางคืนเวลาเรานอนเนี่ยนะไอ้ห้องที่เก็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับเขาก็ล็อกเราเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปไงก็ไปทั้งชุดนอนนะครับไม่ได้เตรียมตัวอยากไปดูเดี๋ยวนั้นนุ่งชุดนอนอยู่แก้ผ้าไปก็เป็นเรื่องนะครับก็เลยปีนลงปีนรั้วโรงแรมออกไปทั้งชุดนอนไปกับเพื่อนก็ไปเห็นเขาชุมนุมกันสัมผัสที่เห็นเนี่ยโอ้คนขนาดนี้เลยเหรอแล้วคนเนี่ยนะมีหลากหลายมากนักเรียนนักศึกษาช่างกลแต่ที่ผมตกกระจายก็คือว่ามีกลุ่มช่างกลนั้นเขาอยู่แนวนอกนะเขาก็ชี้มาที่ผมเขาก็ตะโกนว่าเฮ้ยเด็กวชิราวุธก็มาเว้ยคือเขารู้สึกตื่นเต้นเนาะนักเรียนวชิราวุธซึ่งอยู่ในรั้วในวังเนี่ยก็มาชุมนุม14ตุลาเขาบอกเฮ้ยแล้วคนก็เฮ้กันนะไอ้ผมกับเพื่อนบอกเฮ้ยเราจะเดินเข้าไปต่อหรือจะกลับดีเพราะเราเป็นเป้าสายตาทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมสุดท้ายเฮ้ยกลับโรงเรียนดีกว่าว่ะเพราะถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเป็นที่รู้จักเราไม่รู้มันจะเกิดเหตุเป็นที่รู้จักเดี๋ยวครูรู้เรื่องเราก็โดนลงโทษในฐานหนีโรงเรียนก็เลยชวนกันกับเพื่อนกลับปีนเข้าโรงเรียนจบรุ่งขึ้นก็เกิดเหตุตามที่ทุกท่านรู้นะครับผมเนี่ยเป็นคนใฝ่รู้ไม่ได้ซึมซับอะไรมากนักแต่ผมสนใจเพลงครับหลังจาก14ตุลาเนี่ยมันมีเพลงที่เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวงหนึ่งนะคือวงกันมาชนที่มีเพลงพี่ราบขาวนะครับถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสนไกลอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่เฮ้ยตอนนั้นอายุ16 17พอได้ยินอย่างนี้โอ้มันเพลงในฝันน่ะเพลงจินตนาการจริงๆแต่ก่อนก็ร้องเพลงลูกทุ่งนะเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โค้งรุ่งรุดีใช่ไหมร้องหรือว่าขอให้เหมือนเดิมก่อนจากกันคืนนั้นสองเราเราก็ร้องเพลงเอื้อสุนทรทั้งนั้นออกร้องกันสารพัดฟลอเฟื่องฟ้าโอ้โหลีลาดใช่ไหมครันคลื่นดังเพลงสวรรค์วิมานคนโอ้มันก็เตรียมที่จะเต้นรำอยู่ๆมาเจอเพลงพี่ราบขาวเพลงเพื่อมวลชนนะครับเพลงเสียงเพรียกจากมาตุภูมินะฮะม่านฟ้ายามค่ำดังม่านสีดำม่านแห่งความร้าวระบมอย่างเงี้ยคือฟังแล้วเนี่ยท่วงทำนองก็เพราะเนื้อหามันผมว่ามันกินใจอ่ะผมเนี่ยเรียกว่าได้ยินเพลงรวมทั้งเหตุการณ์14ตุลาเขาร้องเพลงอยู่เพลงหนึ่งสู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังนะฮะเพลงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะครับผมตามเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วตัวเองไปสัมผัสเล็กน้อยแต่ที่ได้ฟังเพลงที่เขาเล่าแล้วก็บรรยากาศการคึกคักการตื่นตัวของคนรุ่นหลังผมจะให้คนรุ่นหลังนักเรียนนักศึกษาไอเราตอนนั้นก็เด็กม .6 ม .7 ใช่ไหมมันก็คึกคักนะครับชอบเพลงมากเลยตอนนั้นเที่ยวตามหาเพลงมาฟังเลยนะครับตอนนั้นมันมีเพลงอยู่3วงที่คึกคักมากที่สุดอันที่1คือกัมมาชนอันที่2เนี่ยครับคือคาราวานอุงาคาราวานนี่เพลงของงาคาราวานมาอีกแบบนึงนะครับคนกับคนทำนาประสาคนกับควายนะเปิบข้าวทุกข้าวคำจงสู่จำเป็นนาจินอย่างเงี้ยเฮ้ยเพลงมันเนื้อหาดีนะกินข้าวให้ระลึกนะถึงคนเนี่ยแล้วมีอีกวงหนึ่งที่มาพร้อมๆกันคือวงรวมค้อนกงหลอนะครับเพลงเขาเพลงอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับตอนนั้นก็มีอัลบั้มมีเป็นตอนนั้นก็ออกมาเป็นแผ่นเสียงแผ่นเล็กๆนะครับออกมา3วงเนี่ยจะตามหาตามฟังกันนะครับแล้วคึกคักมากเลยผมเนี่ยที่ไปผูกพันกับเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยคือตอนนั้นพอเกิดเหตุโรงเรียนปิดแล้วก็กลับบ้านพ่อก็มารับกลับบ้านแล้ววันหนึ่งก็บอกพ่อพวกเราทุกคนบอกพ่อว่าอยากไปดูพื้นที่หลังเหตุการณ์มันสงบแล้วพ่อก็พามาขับรถตามถนนราชดำเนิน
เราก็เห็นอนุสาวรีย์ที่โอ้โหรถถังรถเมย์ถูกไฟไหม้เห็นกองสลากที่สี่แยกคอกวัวถูกเผาเป็นจุนกรมประชาสัมพันธ์เละนะครับสถานีตำรวจนครบาลตรงนางเลิ้งก็ถูกไฟไหม้มันเห็นเป็นภาพตรึงตาแล้วในขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกก็คือประชาชนชนะแล้วเกิดกระแสสารพัดอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งออกสู่ชนบทผมเนี่ยได้รับแรงกระทบจากอันที่หนึ่งได้สัมผัสกับเหตุการณ์ได้ไปเห็นพื้นที่แล้วก็เกาะติดเรื่องราวตามที่บอกแล้วอันที่สองรับกระแสวัฒนธรรมใหม่คือเพลงใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องจีบหญิงอกหักนะหาแฟนนะบันเทิงเริงรมนะผมว่าเพลงมันมีความหมายพอดีครับพอ2518ผมจบม.8แล้วก็สอบเอนทรานซ์ไปอยู่ที่เชียงใหม่พอไปอยู่มช.เนี่ยครับไปเจอรุ่นพี่เนี่ยที่เขารับน้องคณะแพทย์เชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขารับน้องเขาต้องโซตัสเอาไปบุ่มเอาไปสกรัมกันใช่ไหมของผมรุ่นพี่มันรับน้องพาไปทำนาผมเนี่ยไปรับน้องพาไปเข้าค่ายทำนาสัมผัสชีวิตชนบทจะได้รู้จักชาวบ้านชาวนาที่ปลูกข้าวเลี้ยงเราไปร้องเพลงข้าวคอยฝนไปร้องเพลงแบบกลิ่นโคลนสาบควายจิตใจที่มันใช้คำว่าบริสุทธิ์เนาะอยากจะเป็นคนดีและมีประโยชน์ก็ไปสัมผัสอย่างนั้นก็เลยซึมซับเลยกลายเป็นคนชอบเพลงเพื่อชีวิตร้องเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ติดงานค่ายสุดท้ายก็เข้าค่ายพอตอนหลังนะครับเข้าไปร่วมเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่ดีงามพอดีเกิดเหตุ6ตุลาคมพอเกิดเหตุตุลาคมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยจำนวนมากเข้าป่าผมเองไม่ได้เข้าไม่อยู่ในข่ายไม่เคยคิดนะเรื่องเข้าป่าไม่เคยคิดแล้วเองตัวเองก็ไม่ได้ทำกิจกรรมที่แหลมคมอะไรแล้วกลายเป็นเป้าหมายที่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยนะครับแต่รู้แต่ว่าเพื่อนเราอะเข้าป่าทั้งที่เพื่อนเราก็ไม่เห็นมันเลวอะไรแล้วก็มันก็เป็นคนดีๆอย่างเรานะครับงั้นผมเองเนี่ยก็ถูกกระทบมากจากกรณี6ตุลาจนหลัง6ตุลามาแล้วมันก็เริ่มเกิดเพลงเพื่อชีวิตกลุ่มใหม่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพลังเพลงกลุ่มรุ่งอรุณกลุ่มใหม่ๆนะครับเป็นแบบเพลงหวานแหววเช่นเพลงพลังเพลงนะเพลงนั้นคือสื่อความหมายหรือเพลงอยากให้ความรักเพื่อคนทั้งโลกอยากจะให้โชคเพื่อคนทั้งลาอย่างเงี้ยเป็นเพลงก็มันเป็นเพลงดีจะเห็นว่าเพลงของผมเนี่ยเป็นเพลงหวานนะครับแล้วก็เพลงเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมหลังจาก6ตุลามาเนี่ยผมเนี่ยไปมีส่วนในการร่วมมือกันกับเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการฟื้นฟูกิจการนักศึกษากลับมาตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุตุลา2519ผมอยู่ปี2พ20ผมอยู่ปี3พ2พอ21เนี่ยผมอยู่ปี4ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเริ่มเปิดให้ทำกิจกรรมได้แล้วผมเองก็เป็นพวกปี4ก็อาวุโสหน่อยใช่ไหมครับเราก็เป็นฝ่ายที่ขับเคลื่อนเรื่องวัฒนธรรมทำเพลงผมเชียร์ให้ตั้งวงดนตรีในคณะแพทย์ในเชียงใหม่ตั้งหลายวงมีทั้งลูกทุ่งแพทย์เนี่ยผมก็ไปอวยเขาวงนฤคหิตที่รุ่นพี่กับเพื่อนผมตั้งกันขึ้นมาผมก็ไปเชียร์นะครับอย่าให้เลิกให้ทำจริงสุดท้ายผมก็ไปเป็นนักร้องในวงดนตรีประสานเสียงเล็กๆวงหนึ่งนะวงนี้กระจอกมากเพราะเราตั้งชื่อว่าวงกระจิบงั้นผมเนี่ยก็เลยสนใจเรื่องการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมที่ในวาระ50ปี14ตุลาเนี่ยนะครับเอาว่ากลุ่มคนรุ่น14ตุลาเขารวมตัวกันจัดงานขึ้นมางานหนึ่งจริงเขาจัดหลายงานแต่มีงานเดียวที่ผมเลือกไปก็คืองานคอนเสิร์ต50ปีเพลงเล่าบรรเลง14ตุลาอันนี้เนี่ยเอาว่าคนรุ่นที่ร่วมในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเมื่อ14ตุลาเช่นธีรยุทธบุญมีประสานมฤคพิทักษ์เนี่ยนะครับเขารวมตัวกันจัดงานขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมเนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องไปทั้งที่อยู่ในช่วงงานเดือน10นะผมก็ต้องจัดงานอยู่ที่นี่ผมบอกทุกคนผมขอแวะไปนะคืนเดียวเองนะครับเพราะอีก50ปีข้างหน้าผมไม่ได้อยู่ร่วมแน่แล้วเพราะผมอยู่ไม่น่าจะอยู่ถึง100ปีหรืออยู่ถึงก็ไปไม่รอดนะครับหรือแม้กระทั่งอีก10ปีข้างหน้าถ้าเขาจะจัดงาน60ปีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปหรืออาจจะไม่มีคนจัดด้วยเพราะคนที่จัดปีนี้เนี่ยอายุมันจะ80กันแล้วคนจัดเนี่ยนะอายุจะ80แล้วอีก10ปีคนพวกนี้ก็90ปีก็หมดแรงจัดแล้วนะครับเราเนี่ยก็
เกือบจะ80เข้าไปแล้วนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องไปแล้วถามว่าไปแล้วคุ้มไหมไปแล้วเกิดประโยชน์ไหมผมต้องใช้คำว่าเกิดประโยชน์มากเลยนะครับผมไปคราวเนี่ยผมถือว่าไปเที่ยวนะครับแล้วเป็นเที่ยวที่มันเติมเต็มแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมันมีอะไรกลับมาเพื่อมีแรงด้วยข้อที่หนึ่งก็คือไปพบคนที่เขายังมีแรงและมีกำลังแล้วก็มีใจตามที่บอกแล้วนะไปพบนางอาคารวานนะครับยังยืนร้องเพลงอย่างแบบเหิมหนักแน่นมั่นคงนะครับโอ้ยเจอวงกรรมาชนมากันทั้งวงเลยนะครับผมรู้จักนิดกรรมาชนเนี่ยโอ้โหเธอก็ร้องลีลาไล่ลำแต่ตี้กรรมาชนตายไปแล้วนะครับแต่เขาก็เอารูปมาให้ดูโอ้เพลงของกรรมาชนเนี่ยขึ้นมากระหึ่มนะครับถือว่า2วงเนี่ยเป็นวงยืนนะครับคือคาราวานเนี่ยคาราวานนางอาเนี่ยแม้นาหว่องมงคลอุทกตายไปแล้วนะครับแล้วคนอื่นก็ไม่ได้มามีแต่งามาคนเดียวเนี่ยแต่งาก็ขึ้นตั้ง4รอบนะครับตั้งแต่รอบ1รอบ2รอบ3เพื่อบรรเลงอันนี้ขอเริ่มตรงนี้นะนาคาเนี่ยขึ้น4รอบรอบแรกก็คือว่าด้วยการเริ่มเพลงเพื่อชีวิตพระนางาเป็นหนึ่งในตำนานเพลงเพื่อชีวิตเป็นคนที่เริ่มแต่งเพลงออกมาคนกับควายเปิบข้าวแล้วหลายเพลงเป็นเพลงต้องห้ามนะครับนางอาก็ถูกจับไม่รู้กี่รอบเขาห้ามก็ร้องนะครับนั่นคือช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองคือช่วงหลัง14ตุลาก็เกิดการเบ่งบานของเพลงเพื่อชีวิตใช่ไหมครับมีเพลงสารพัดที่ถูกเลือกสรรมาช่วงที่สามเนี่ยช่วงเข้าป่านางอาก็ไปเอาเพลงหลังจาก6ตุลาแล้วหลายคนก็เข้าป่านางอาก็เอาเพลงในป่าที่คนนู้นคนนี้แต่งมาร้องหรือที่นางอาเองก็แต่งมาร้องมีเพลงหนึ่งนะครับที่นางอาบอกว่าเป็นเพลงเกือบท้ายๆแล้วที่นางอาแต่งขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไปตามจีนแดงมากเกินไปนะครับแล้วเน้นเพื่อให้ไทยต้องเป็นไทยไม่ใช่ไปตามจีนแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกนี้ก็กลับออกมาจากป่าเมื่อพบว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับแล้วเขาก็ออกมาจากป่าก็มาสู่ยุคที่4ก็คือยุคหลังออกมาจากป่าก็เกิดเพลงสารพัดที่เป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวใหม่ซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้เราก็ยังร้องกันอยู่หลายเพลงนะครับอันนี้คือนางอาเป็นตัวยืนโรงเพื่อเล่าขานตำนานเพลง14ตุลาที่ผ่านแต่ละยุคมาส่วนกรรมชนเนี่ยนะครับจุใจสำหรับผมเพราะว่ากรรมาชนมากัน 7-8 คนครบเลยแล้วมายืนเป็นแผงแม้เสียงเขาจะตกบ้างนะเพราะบางเพลงที่สำคัญเนี่ยเขาหานักร้องรุ่นใหม่ที่เสียงดีมาร้องแทนแล้วมันกระหึ่มแต่เขาก็ยืนร้องกันเป็นแผงประสานเสียงตลอดเวลาก็ทำให้เรานึกถึงบรรยากาศความจริงแล้วเมื่อ25ปี14ตุลา25ปีที่แล้วเนี่ยโอ้กรรมาชนเล่นและร้องเพลงกันมันมากและกระหึ่มมากนะครับวันนี้ก็ตกลงฮะเขาก็70แล้วเนาะจะให้มันขนาดไหนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีรวมค้อนกงล้อนะครับมาร้องด้วยแต่มาร้องแบบเงียบๆเพราะว่าเหมือนว่าเขาเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วแล้วแก่มากแล้วนะครับแต่ทำให้เราระลึกถึงในอดีตได้มีวงครุชนกับวงพลังเพลงซึ่งเป็นเพลงกึ่งหวานๆแต่มันมีความหมายลึกๆเนี่ยให้เราได้ฟังนะครับอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกี้ที่ผมร้องให้ฟังไปนะครับคือเพลงพวกนี้เป็นพวกผู้หญิงนะไอ้วงพลังเพลงเป็นพวกผู้หญิงอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพยาบาลเนาะก็จะแต่งเพลงแบบหวานๆอย่างที่ผมร้องไปตะกี้เนี่ยนะครับอยากให้ความรักเพื่อคนทั้งโลกไม่ได้ร้องนานแล้วจำไม่ได้แล้วนะครับเอาเป็นเพลงประมาณนี้นะครับก็มาร้องกัน3สาวนะครับอายุ70แล้วก็ยังลีลาใช้ได้นะครับผมว่าลีลาซุ้มเสียงใช้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีสตรีคนหนึ่งเป็นนักร้องในป่าเป็นชาวบ้านเป็นสหายชาวนานะครับร้องเพลงจรยุทธที่เพราะมากแล้วเสียงแบบจับใจผมจำได้ว่าผมไม่เคยได้ยินตอนที่เขาร้องอยู่ในป่านะแต่เวลาไปร่วมงาน14ตุลาทุกทีเนี่ยเป็นเพลงที่สะท้อน3อย่างอันที่1คือเสียงเขาใสแล้วกังวานแล้วสะท้อนความจริงใจอันที่2เนี่ยเนื้อหาเนี่ยครับเป็นเรื่องง่ายๆมาจากบ้านๆจากก้นลึกนะครับ
แต่อันที่3แน่นอนเป็นเพลงในป่าเรื่องรบนะเรื่องรบทำให้เราสัมผัสถึงจิตใจสู้รบเพื่อถ้าภาษาแต่ของเพื่อเอกราชเพื่อประชาธิปไตยแต่จริงๆอ่ะมันมีคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับของพวกเขาในสมัยนั้นนะครับแต่ตอนหลังเขาก็พบว่าไม่ใช่นะครับมีอีก2กรณีที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับผมก็คือว่าวงคณะยาวเนี่ยวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวงที่เกิดใหม่หลังกรณีตุลามาแล้วนะครับแต่นำโดยพี่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์แล้วก็อีกนักร้องอีกหลายคนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเคยมาร้องเพลงให้สวนโมกที่กรุงเทพหลายครั้งนะครับวงนี้ก็ยังมาปรากฏนะครับโดยพี่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เนี่ยร้องเพลงไปด้วยโดยเฉพาะเพลงประวัติศาสตร์เพลงคนทำทางหรือประวัติศาสตร์นะครับเพลงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ผมจับใจมากนะครับไม่ทราบเคยได้ฟังกันไหมฮะประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำทางไม่เคยจะเอ่ยออกนามคนที่แบกหามลุยน้ำลุยโคลนคนที่สรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงหวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางตั้งต้นให้คนต่อไปอย่างเงี้ยนะครับพี่เนาก็ยังมาพร้อมกับบทกวีแล้วก็เสียงเพลงที่ไพเราะอีกคนหนึ่งเนี่ยที่มาแบบไม่อยู่ในโพยแล้วผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับก็คือพี่จี๊ดจิรนันท์พิชปรีชาพี่จี๊ดเนี่ยโอ้เป็นการเปิดเผยเรื่องสำคัญมากพี่จี๊ดจิรนันท์พิชปรีชาเนี่ยเป็นดาวจุฬาแล้วก็เขียนกลอนไว้บทหนึ่งชื่อว่าดอกไม้ทุกคนรู้จักใช่ไหมครับดอกไม้จะบานบริสุทธิ์กล้าหาญจะบานในใจสีขาวหนุ่มสาวจะไฟแน่วแน่แก้ไขจุดไฟศรัทธาพี่จี๊ดเนี่ยแต่งกลอนนี้ไว้แล้วก็เป็นกลอนที่เราก็เอาไปใช้สำหรับรับคนหนุ่มสาวเพราะเขียนรับน้องแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่จี๊ดเนี่ยเข้าป่าไปจนเกิดเหตุการณ์6ตุลาพี่จิตก็อยู่ในป่าปรากฏว่ามีคนเอามาใส่ทำนองแล้วทำเป็นเพลงร้องดอกไม้จะบานบริสุทธิ์กล้าหาญจะบานในใจสีขาวหนุ่มสาวจะไฟแนวแน่แก้ไขจุดไฟศรัทธาเนี่ยเพลงเนี้ยเราคุ้นกันมากเลยปรากฏพี่จิตบอกว่ากลับมาจากป่าก็เพิ่งรู้ว่าเขามีเอาไปร้องเป็นเพลงไม่รู้ใครทำปรากฏว่างานนี้เนี่ยนะพี่จี๊ดพาคนแต่งทำนองมาร้องให้ด้วยนะครับเป็นด็อกเตอร์จบจากวิศวะจุฬาเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นเนื้อร้องไม่รู้ว่าจีรนันท์อยู่ไหนเขาเลยมาแต่งทำนองแล้วก็ร้องแล้วมันก็แพร่กันไปตั้งแต่นั้นมาแล้วทุกวันนี้ก็ร้องกันไปทั่วไม่รู้ใครต่อใครเอาไปร้องไม่ใช่เพลงเพื่อชีวิตอีกต่อไปแต่กลายเป็นเพลงหวานเป็นเพลงแห่งความหมายแต่ที่ตื่นเต้นก็คือว่าผมจำชื่อไม่ได้แล้วผู้ที่แต่งทำนองแล้ววันนี้มาตัดสินใจมาร้องมาดีดกีตาร์ร้องด้วยตัวเองนะครับมากับขาปลอมครับแกบอกว่าตอนที่แกแต่งแล้วก็ร้องครั้งแรกเนี่ยนะที่หอประชุมธรรมศาสตร์เนี่ยแกมีขาสมบูรณ์แต่พอเกิด6ตุลาแกก็เข้าป่าแล้วไปเสียขาในป่านะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยแต่แกใส่ขาใส่กางเกงขาสั้นนะแล้วก็เดินแบบไม่ได้เห็นว่ามีจุดบกพร่องอะไรเลยเราก็ได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ลึกเข้าไปอีกวงหนึ่งนะครับก็คือวงสวนพลูคอรัสนะครับสวนพลูคอรัสเนี่ยของที่พี่ดุษฎีพนมยงค์เนี่ยนะครับศิลปินแห่งชาติเป็นคนก่อตั้งแล้วก็สร้างวงมาเนี่ยเขาก็เอาเพลงเพื่อชีวิตมาปรากฏในแนวใหม่ก็คือเป็นงานคอรัสนะครับประสานเสียงแต่เป็นการประสานเสียงที่ซับซ้อนเนาะเพราะวงสวนพลูเขาได้รางวัลหลายรางวัลทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าผมไปเนี่ยได้พบผู้คนนะครับอันที่สองได้ทบทวนเรื่องราวในใจของเราผ่านเพลงที่เราเองก็ค่อยๆซึมซับพัฒนามานะครับทั้งทำให้ฮึกเหิมทั้งทบทวนความเศร้าหรือสะท้อนความสำเร็จของตัวเองตลอดมาเรื่อยกับเพลงกับผู้คนกับบรรยากาศต่างๆผมเนี่ยรู้สึกว่าเพลงสำหรับผมเนี่ยมีความหมายอย่างนี้แล้วมีความหมายมากเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งชีวิตผมที่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมยอมครับว่าเพลงเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมและหล่อเลี้ยงทำให้
มีความรู้สึกเป็นอย่างนี้แล้วก็มีกำลังในการทำงานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแม้ทุกวันนี้จะไม่ค่อยร้องเพลงแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าไออารมณ์หรือว่ากลอนในเพลงเนี่ยบางทีก็กลับมาเรื่อยๆนะครับวันนั้นเนี่ยแค่ได้สัมผัสอย่างนี้ได้ตัดสินใจไปเช่นนี้ตามที่บอกแล้วนะครับบินครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตเพื่อไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับผมว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไมใครเขาถึงบินไปดูคอนเสิร์ตกันได้ที่นู่นที่นี่ก็เพราะเขาก็อินแบบที่เราเนี่ยนะครับคอนเสิร์ตเมื่อวันนั้นเนี่ยนะครับตอนจบเขาจบด้วย2เพลงผมก็อยากจะจบกับทุกท่านด้วย2เพลงนี้ครับเพลงนึงหน้าหงาชวนนักร้องทุกคนออกมายืนบนเวทีเหมือนกับเป็นฟินาเล่นะครับร้องเพลงนี้ครับพรางพรายแสงดวงดาวน้อยสกาวจากฟากฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกลดังโคมทองส่องเรืองรุ่งในหทัยเหมือนธงชัยส่องนำจากห้วงทุกทนพายุฟ้าคลื่นคมคุกคามเดือนลับยามแผ่นดินมืดมนดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบนปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวายขอย่อเย้ยทุกยากควากน้ำลำเข็นคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้นพื้นฟ้ามืดดับเดือนลับละลายดาวยังพรายสัตทาเย้ยฟ้าดินดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราเสียงไม่ไหวเลยครับแต่ก็นี่แหละครับมีความหมายเพลงเพื่อชีวิต50ปี50เพลงบรรเลง14ตุลาที่ผมถือว่าเป็นหนึ่งในเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา